วันนี้จะประกาศขายสมบัตินะครับเพราะว่าหมดตัวแล้วจริงๆหมดตัวแล้วครับ FC ซื้อบ้านหมดตัวแล้วถ้าเกิดผู้หญิงนะราคาพิเศษเลย DM มาว่าหนูเป็นเด็กมหาลัยหรือว่าหนูต้องการที่จะอยู่แถวทองหล่อไอจีนี่ก็จะฉัดเป็นกรณีพิเศษ DM มาเผลอๆได้อยู่ฟรีด้วยซ้ำแต่จะมีลงไปเก็บดอก จำเดือนเลยจะลงไปเก็บดอกครบดอกแล้วจ่ายเป็นอะไรดีดีค่อยไม่อยู่ค่อยอยู่มีวันนึงไลน์กรุ๊ปคอนโดเขาเด้งได้ยินเสียงสัญญาณไฟไหม้เตือนที่คอนโดผมก็ดูก็ไม่ได้คิดอะไรนิติคอนโดโทรมาคุณนิกกี้ใช่ไหมคะผมก็ด้วยความโมโหนะง่วงนอนเมื่อก่อนชอบจอดรถผิดระเบียบผมโทรมาเรื่องรถกูอีกแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมตื่นผมไปเลื่อนรถให้แค่นี้นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะห้องคุณนิกกี้ไฟไหม้ห้องคุณนิกกี้ไฟไหม้เฮียปกติมึงมีขนหัวนมนะก็มีก็นี่ก็มีแล้วทำไมมันเหลือน้อยอ่ะมันอ่อนแล้วทำไมอ่ะขนหัวนมกูเป็นอะไรอ่ะไปขึ้นบนหน้ามึงเหรอเฮียใครมีคลินิกเกินมารับรักษาพี่ชายผมเลยนี่มึงฆ่าคนจะได้เอฟซีนะเฮ้ยอยู่ฮะเต้นเหมือนกันไม่มันเป็นกูด้วยอ่ะแผลโอ้โหแซวโทษนะแซวกูขึ้นแค่นี้แซวกูดูมึงดิโอ้โหไอ้เหี้ยมากรูแล้วใช้ข้อศอกชักว่าวไอ้สัตว์รู้ผมชอบโดนคุณเบนทีมงานหลอกขายเสื้อสวยปะเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเสื้อไมเคิลแจ็คสันสมัยก่อนทริลเลอร์คู่กันมานะเท่นะเท่นะเดี๋ยวไปดูสมบัติในห้องผมปะล่ะจะลงจะแลกอะไรแลกกับพูดไปหรอเอาไปไหนสีฟ้าเหรอเอาไปสีฟ้าแสดงว่านี่คุยกันตั้งแต่บนรถแล้วนะอ๋อมึงเตรียมกันเหรอเตรียมกันมาแล้วมึงดูดิแลกกับอันนี้ไหมในไนกี้สุพรีมแอร์รองเท้าไงรองเท้าไปดูมั้ยนี่โอเคขึ้นก่อนวันนี้นะครับเรามาขายห้องครับห้องข้างล่างห้องคอนโดนะครับจริงๆห้องข้างบนคุณก็อยากขายไหมขายไหมห้องข้างบนวันนี้จะประกาศขายสมบัตินะครับเพราะว่าหมดตัวแล้วจริงๆหมดตัวแล้วครับ FC ซื้อบ้านหมดตัวแล้วคือผมมีคอนโดอยู่2ห้อง1ห้องเนี่ยเป็นห้องใหญ่64-65ตารางเมตรนี่กับ1ห้องเนี่ยเป็นห้องเล็ก32นี่ๆๆพ่อเลื่อนจริงๆ31ไอ้เหี้ยพ่อเป็น1ไอ้เหี้ยพ่อเป็น1นี่ได้เงินเพิ่มนะ 31.5 ประมาณนั้น32 31.5 อะไรเงี้ยตอนแรกมี2ห้องคือห้องนึงปล่อยเช่าพอเขาออกปุ๊บเขาก็ฝากคีย์การ์ดกับพวกกุญแจอะไรไว้ให้ตรงล็อกเกอร์เราก็เลยมาถ่ายคอนเทนต์ดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เขาฝากคีย์การ์ดเนี่ยยังไม่ได้เคยไปดูห้องเลยอันนี้คือเข้าไปดูแบบเรียลๆพร้อมกับ FC เลยว่าสภาพห้องหลังจากที่คนมาเช่า3ปีเนี่ยเป็นยังไงมั่งแล้ววันนี้เราจะประกาศขายแล้วก็ใครอยากเช่าก็มาเช่าได้ถ้าเกิดผู้หญิงนะราคาพิเศษเลย DM มาว่าหนูเป็นเด็กมหาลัยหรือว่าหนูต้องการที่จะอยู่แถวทองหล่อไอจีนี่ก็จะฉัดเป็นกรณีพิเศษDM มาเผลอๆได้อยู่ฟรีด้วยซ้ำแต่จะมีลงไปเก็บดอกจำเดือนเลยจะลงไปเก็บดอกครบดอกแล้วจ่ายเป็นอะไรดีดีค่อยไม่อยู่ค่อยอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวพามาดูกระเป๋าใครมาเติมอันนี้ก่อนเอิญมึงนั่งคือแบบว่าไม่จับไม่ถืออะไรให้ใครเลยนะไม่ถืออะไรทั้งนั้นนะจะไม่ใช่ของแบบโกบอยนะนะเอิญนะโกบอยไปใหญ่แล้วนะตั้งแต่โดนโกงเรื่องรถเนี่ยเหมือนสมองแบบเนาะตั้งแต่โดนโกงไป20ล้านเนี่ยสมองเละนะเฮี้ยนไปแล้วนะเฮี้ยนไปแล้วนะเดี๋ยวนี้นี่คือไม่มาหาคุณแล้วแล้วไม่บอกผมด้วย FC ผมรู้เพราะ FC นะไปเดี๋ยวพาขึ้นคลิปเดี๋ยวพาไปดูครับโอเคเดี๋ยวจะพาสรุปว่าเดี๋ยวจะพาไปห้องที่ผมอยู่ก่อนนะครับห้องที่ผมอยู่นี่ก็เป็นห้อง2ห้องนอนแต่เดี๋ยวก็ขายเหมือนกันนะถ้าเกิด FC อยากได้เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะย้ายไปอยู่บ้านละชั้นที่ผมอยู่นะเป็นชั้นที่พิเศษกว่าชั้นอื่นเพราะว่าเป็นชั้นที่ตกแต่งทั้งชั้นมีดวงไฟมีโคมไฟครับผมซื้อห้องตกแต่งนะห้องที่ผมอยู่อ่ะเป็นห้องมุมสุดไม่ต้องยุ่งกับใครอย่างนี้ดีกว่าก็คือถ้าสมมุติว่าจะดูหนังฟังเพลงเสียงดังก็คือเสียงดังได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้รบกวนห้องข้างโอเคอันนี้คือห้องที่ผมอยู่ปัจจุบันนะครับมันจะมี2ห้องนอน1ห้องเมื่อก่อนตรงนี้เป็นห้องเมาส์กับห้องผมจนตอนนี้ผมซื้อต่อแล้วจะพามาดูทีเด็ดกันตรงนั้นแม่อยู่ไหนแม่โทรศัพท์แม่รุ่นเก่าเลยเฮียอ้าวไม่คุยใจเย็นก่อนเดี๋ยวพาไปดูทีเด็ดนี่คือทีเด็ดผมเลยนี่คือน้องไข่น้องไข่ไอ้ไข่คุณเรียกน้องไข่คุณก็ได้ไอ้ก็ได้แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่วันนี้อารมณ์ดีก็คือน้องไข่นี่น้องไข่นี่ได้มาจากวัดที่นครศรีธรรมราช
เจอหลวงพ่ออะไรเงี้ยเราขอเนี่ยได้เกือบทุกอย่างเนาะได้เกือบทุกอย่างล่าสุดเนี่ยที่ขอแล้วเห็นผลชัดเลยก็คือน้องก้อยบัตรประชาชนบัตรเครดิตข้อหายนะว่าไอ้ไข่อีกวันนึงเจอเลยเรื่องจริงแล้วเจอที่ไหนใครไม่รู้อยู่ดีก็บอกว่าเจอบัตรประชาชนกับบัตรเครดิตน้องก้อยพร้อมกันเลยเฮ้ยแล้วเอามาให้น้องไข่นี่น้องไข่โอ้โหนี่น้องไข่แต่ว่าหลังๆนี่งานพ่อเบาไปเยอะนะน้องไข่แล้วไม่ตอนนี้มันก็เบาแหละนี่แล้วก็ไก่ดูดิก็คือเวลาผมขออะไรได้ก็จะเอาไก่มาให้เขาเดี๋ยวจะพาไปดูห้องข้างล่างนะครับคอนโดที่เราจะขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดห้องนี้ใครอยากซื้อก็ติดต่อมานะจริงๆห้องนี้สบายมากนะเพราะว่าคือคิดว่าถ้าเกิดคนซื้อเท่าไหร่ห้องนี้สองห้องนอนอยู่ตรงปากซอยทองหล่อให้ลองตีดูชั้นพิเศษอยากรู้ว่าลองตีราคาแบบไม่ต้องเข้าข้างอ่ะแบบมีบิวอินมีอะไรพร้อมคนทั่วไปมีพอเปเปอร์บิวอินพร้อมเฮ้ยโอ้10ล้านขึ้นเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนตังค์ให้เลยเอิร์นคิดว่า10ล้านขึ้น7ล้านผมขาย FC เลยเจ็ดล้านขายเลย7ล้านให้ทุกอย่างยกเว้นตุ๊กตาไอ้พวกทีวีอะไรเงี้ยให้หมดยกเว้นตุ๊กตาทีวีตู้เย็นอะไรเอาไปให้หมดเลยให้หมดเลยยกเว้นให้หมดยกเว้นพวกแบบบิกกับคออ่ะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูห้องข้างล่างนะครับที่เราจะขายไปกลับไปนะแป๊บเดียวถึงลูกโอเคโอเคจ้ะครับแม่มาหาวันนี้มากระเป๋าแม่มากระเป๋าเอากระเป๋าให้แม่วันแม่มีอะไรแม่มั่งเดี๋ยวให้ตังแม่ทำคลิปเซอร์ไพรส์ให้เงินแม่หน่อยป่ะให้เงินกูก่อนได้ไหมได้ป่ะได้ไหมกูเข้าเลยนี่มันชั้น9นิกกี้เอ้ามึงกดชั้น9ทำไมอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยหลอนแล้วกูห้องเนี้ยคือเราซื้อตั้งแต่แบบโครงการยังแบบเพิ่งขึ้นแค่แบบก่อสร้างอยู่เลยอ่ะยังก่อสร้างเป็นความฝันนะสมัยก่อนแบบออกมาจากบ้านที่ไม่มีพ่อแม่แล้วย้ายมาอยู่คอนโดเองอ่ะหลังจากที่คุณซื้อคอนโดแล้วเนี่ยคุณได้กลับไปนอนบ้านบ้างไหมไม่เลยไม่เลยสักวันเดียวไม่ได้กลับไปนอนบ้านเป็น10ปีแล้วอยากลองรสชาติเดิมๆไหมไม่ฟิลเดิมๆอะไรเงี้ยไม่อ่ะไม่เอาเลยอ่ะกูหลุดมาแล้วเอาละครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับห้องที่จะมาขาย FC นะครับเป็นห้องที่ปล่อยเช่ามา3ปีนะครับแล้วยังไม่ได้มาตรวจทางล็อบบี้โอ้โหอีเหี้ยพูดให้เสร็จเลยเป็นห้องที่จะมาตรวจพร้อมกันนะว่าคนที่เช่าดูแลห้องเราได้ดีแค่ไหนผู้หญิงสาวสวยเซ็กซี่อยู่ห้องเป็นยังไงเซ็กซี่เลยเซ็กซี่ถ้าแล้วมึงไม่บอกกูตอนเขาเช่าเลยแล้วนะนี่ห้องเราไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะคือจริงๆก็คือห้องเปล่าๆเลยนะคือแบบไม่ได้มีอะไรเลยนะเนี่ยถ้าแบบใครแบบว่าอยากมาอยู่เองแล้วก็อยากมาตกแต่งใหม่อะไรเงี้ยได้เลยนี่เป็นคอนโดห้องแรกในชีวิตของผมเลยนะครับผมชอบมากนะจริงๆห้องนี้แม่งชอบมากเลยรักมากนะจริงๆเรื่องราวของห้องนี้นี่คือแบบมีเยอะเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมต้องนอนตรงนี้เป็นปีอ่ะผมนอนตรงนี้แล้วไอ้เมาส์นอนห้องกับสปอยสลับกันนะต้องสลับกันนะสลับกันนะถ้าเกิดแบบว่ามีสาวอ่ะถ้าผมมีสาวไอ้เมาส์ออกข้างนอกนอนตรงนี้ผมเข้าไปข้างในคือจริงๆอ่ะแต่ก่อนอ่ะตอนที่ผมอยู่กับนิกกี้อ่ะคือถ้าช่วงที่มีแฟนอ่ะก็คือจะสลับกันก็คือนิกกี้นอนวันนึงผมนอนข้างในวันนึงสลับกันอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันก็จะเป็นกิจวัตรว่าจะต้องสลับกันแล้วก็มีบางช่วงที่แบบว่าเคยพยายามซื้อเตียงแบบเตียงเป่าลมอ่ะจำได้ไหมเคยเอามาตั้งตรงนี้นะแล้วก็มีเพื่อนๆมาอยู่กัน 5-6 คนแล้วก็นอนอัดกันอ่ะสมัยก่อนเนี่ยสมมติจะมีคนเช่าห้องผมแม่เป็นเด็กนะเป็นเด็กนักศึกษานะแล้วมาขอดูห้องอ่ะพอเขามาดูห้องแล้วผัวเขาเห็นว่าเป็นผมอ่ะเขาไม่เช่านะสมัยก่อนมึงจำได้ปะไม่เช่าเช่าห้องอื่นนะคือไม่รู้อ่ะเห็นหน้ามึงแล้วแบบไว้ใจไม่ได้ไม่ได้เช่าอื่นสวยๆอ่ะแล้วก็พอแบบว่าพอเขาพาผัวมาพอเขาจะเช่านะแต่เขาให้ผัวมาดูด้วยพอเห็นผมอ่ะเพราะเมียเขาอยู่ที่อื่นนะเดี๋ยวมึงวางกล้องแน่ๆอะไรมึงฮะพูดไปเรื่อยขยันพูดพูดไปก่อนพูดไปก่อนห้องมันเล็กไม่มีอะไรจะรีวิวพูดไปก่อนให้ฟุตมันพอไอ้เหี้ยมันจะรีวิวเล็กห้องแค่นี้พูดตั้งกล้องไอ้พูดดีเยี่ยมยังใหม่อยู่นะยังใหม่อยู่เห็นป่ะเขาอยู่แบบสะอาดสะอ้านนะก็เริ่มเก่าแล้วล่ะกูว่าคือจริงๆเราห้องนี้มันก็ประมาณ10ปีหน่อยๆแล้วเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ FC ฟังมีวันนึงไลน์กรุ๊ปคอนโดเขาเด้งได้ยินเสียงสัญญาณไฟไหม้เตือนที่คอนโดผมก็ดูก็ไม่ได้คิดอะไรคือกันใหญ่เลยคือกันใหญ่เลยเขาตกใจทั้งคอนโดเลยเขาพวกคนในคอนโดพิมพ์มาชั้นไหนชั้น14ท่านกูอยู่22กูสบายไปกูไม่ได้อยู่14กูก็นอนเลยนอนสบายใจไม่ได้คิดอะไรปุ๊บตอนเช้า 6-7 โมงเช้ามึงนิติคอนโดโทรมาคุณนิกกี้ใช่ไหมคะผมก็ด้วยความโมโหนะง่วงนอนเมื่อก่อนชอบจอดรถผิดระเบียบผมก็จะโทรมาเรื่องรถกูอีกแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมตื่นผมไปเลื่อนรถให้แค่นี้นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะห้องคุณนิกกี้ไฟไหม้ห้องคุณนิกกี้ไฟไหม้
ไอ้เหี้ยกูชั้น22ไม่เห็นไหม้เลยลืมไปมีห้องชั้น14อีกห้องนึงลงลิฟต์มาโอ้โหไอ้สัตว์ควันออกจากห้องเนี่ยควันไม่แต่จริงๆเขาอยู่นะเขานอนลมควันอยู่นะเขาเมาไม่รู้เรื่องนอนลมควันเลยก็คือควันมันออกเขาเปิดแก๊สไว้นะไม่ๆๆเปิดแก๊สไฟฟ้าพูดแล้วคนยังไม่เช่าห้องผมไปเลยไม่เขาซ่อมหมดแล้วคือให้รู้ว่าปลอดภัยจริงไม่ใช่ที่นี่ดีจริงปลอดภัยจริงปลอดภัยจริงคือเขาเปิดแก๊สไว้เขาไม่ได้ปิดแก๊สแล้วเขาก็ออกไปเที่ยวเขาเมาตอนเช้ามาเขากลับมานอนไม่รู้เรื่องนอนไม่รู้เรื่องไงควันมันก็ออกไฟมันก็ร้องใช่เข้าไม่ได้เขาล็อกประตูจำได้ว่าคนต้องมาถีบก็ถีบจนไอ้ล็อกประตูพังเลยถีบจนล็อกพังอ่ะก็ถีบจนล็อกพังปุ๊บคนที่เช่าก็เดินมาง่วงอ๋อลืมปิดแก๊สเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวคุยกันนะคะปิดแก๊สกลับไปนอนต่อชิลมากชิลมากดูในตู้เย็นเขามีอะไรบ้างอ่ะนี่อยากทายกันพี่มีขวดน้ำไหมพันโอเคมีขั้วมีใครใกล้เคียงกว่ากี่ขวดขวดนึงขั้วไม่มีพันนึงนะกูเหี้ย2ขวดกูเหี้ย2ขวดอุ้ยไอ้โหกูได้แล้วพันมือได้กินมั้ยโอ้โหเหี้ยเนี่ยมีดแมงมีแมลงด้วยโอ้ไม่กินหนักไม่กินขนาดนี้เดี๋ยวผมจ้างคนมาทำความสะอาดทีนอันนี้ก็คือมันเรื่องเดียวไม่คือไม่ใช่ไหมเขาโอ้กินเยอะมากไม่ใช่ไหมเขาสกปรกหรอกแต่คือเขาต้องเปิดไปถ้าสมมติล้างมันต้องเปิดทีไว้ถ้าปิดมันก็จะเป็นอย่างนี้มันอับไม่ใช่เดี๋ยวผมจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดจ้างมาทีเดียวเลยดีไหมห้องนอนโอเคนะแต่ถือว่าโหคนที่เช่าอ่ะอยู่ดีกว่าเขาอยู่สะอาดมากครับประมาณ2ปีแล้วเพราะว่าเขาอยู่แล้วเขาก็ขออยู่ต่อมาอีกปีครึ่งอะไรเงี้ย2ปีครึ่งดีมากเพราะว่าเขาอยู่แล้วเขาแบบว่าค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยใหม่แล้ววิวดีด้วยครับวิวทองหล่อเห็นไหมวิวทะเลเขาเรียกว่าอะไรทะเลสาบน่าจะพาไปเป็นคลองอ่ะห่วงจุ้ยดีถ่ายใต้เตียงมีอะไรไหมมาดูไหมว่าใต้เตียงมีอะไรชิ้น 1,000 เมื่อกี้กูได้พันแล้วนะเดี๋ยวนี้ขนเต็มหมวกไม่ดึงแล้วซูมมึงนะซูมคนนะมาแล้วไหนกล้องชัดแล้วนะโทรมาขอร้องกูนะเพราะว่ารายการติดต่อเขาไปออกคู่ผมแต่ผมไม่ไปเขาไม่ได้งานโทรมาขอร้องนิกกี้ไปออกรายการหน่อยนะนะมาออกรายการกับกูหน่อยกูทำเพื่อมึงกี่อันแต่พอมึงได้เงินมึงคิดว่าชอบมึงมาแล้วมาแซวให้กล้องมาซูมขนจมูกกูไหนซื้อกล้องใหม่จะได้ทดสอบไหมว่ามันแล้วมาบอกกูว่านิกกี้บ้านใหม่อย่าลืมแต่งกูห้องนึงนะขอร้องกูวันที่อยากได้รถไม่มีเงินนะกูยืมก่อนนะกูมีเงินกูจะคืนมึงนะฮะเอานาฬิกามาให้กูของเงินกูไป 550,000 นี่ราคาตลาดเลยราคาตลาดเลยนิกกี้แล้วเป็นไงกูไปเช็คพ่อค้ารับซื้อ 280,000 ครับฮะวันนี้มึงมาเล่นอย่างนี้กูแล้วไอ้เมามึงนี่มันพูดว่าใครดีรอเล่นไอ้เหี้ยเอามาดูข้างใต้ดีกว่าอ๋อดูถึงนี่เลยปะอ่ะ1 2ครับมีเฮ้ยเหี้ยมีอะไรไอ้สัตว์มีไงนี่ไงจะเป็นยังเฮ้ยไอ้ใช่ป่ะใช่ป่ะของเข้าหรือของกูขนมอ๋อแล้วมึงออกไปงี้แล้วต่อไปใครจะกล้าเช่าห้องมึงล่ะก็ไม่มีใครรู้ไงเขาก็ไม่รู้ว่าใครเช่าห้องเราไงเมามันไม่พูดถึงคนดูไงเผื่ออยากมาเช่าห้องมึงแล้วมึงมาเช็คห้องเช็คใต้เตียงนี่แหละไม่ใช่ครับก็คือไว้เช่าได้ครับแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยไงครับเอาไงไม่ต้องเช่าไม่ต้องซื้อไปขายอ่ะขายดิขายไม่ใช่นี่คือมาเช็คพร้อมกันแล้วก็มาเช็คเรียวพร้อมกับ FC แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าใครมาเช่าอะไรเงี้ยเราก็ยินดีปล่อยเช่าหรือใครจะซื้ออะไรเงี้ยเราก็ยินดีดูที่มีอะไรบ้างอุ้ยอะไรนะกองหลุยไอ้สัตว์ใช่มั้ยเฮ้ยเค้าลืมกระเป๋าอ่ะกระเป๋าหลุยลืมกระเป๋าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ของจริงนะเนี่ยเค้าลืมกระเป๋าหลุยอ่ะไอ้สัตว์ต้องโทรบอกแล้วเนี่ยโทรบอกเค้าเลยสดเลยเค้าลืมกระเป๋าหลุยลืมกระเป๋าหลุยไอ้อันนี้ไม่ได้เตรียมนะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะเอาโทรไม่ติดแล้วอ่ะขาย FC ยังไม่ได้โทรชื่ออะไรเย่เย็นนิกกี้ปุ๊ดทีเบอร์ดี้โบกี้สวัสดีค่ะลืมกระเป๋าไว้ในห้องหรือเปล่าครับกระเป
กระเป๋าหลุยอะครับอ๋อจริงเหรอคะค่ะค่ะเดี๋ยวเข้าไปรับค่ะอันนี้ของคุณหรือของผมครับแกล้งครับแกล้งไปไหนอะคะแกล้งครับเออไปกระเป๋าไปเป็นแบนนะครับโอเคโอเคได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปรับนะคะเออเก็บให้วางฝากไว้ที่รปภ.ข้างล่างได้ไหมคะเออเดี๋ยวเอาลงไปฝากที่รปภ.ให้ครับแล้วไม่เช่าห้องต่อแล้วนะครับอ๋อพอดีซื้อบ้านอะค่ะอ๋อยินดีด้วยครับเดี๋ยวเอากระเป๋าไปฝากให้ครับค่ะครับครับสวัสดีครับมาเช่าได้นะครับ ที่นี่นะครับเจ้าของห้องมีจรรยาบรรณครับลืมกระเป๋าหลุยไว้นะครับเราไม่เก็บไว้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปคืนคุณฝากไว้ที่ยามเดี๋ยวเอาไปฝากไว้ที่ยามให้ใช่ครับนะครับก็ห้องนี้นะครับ 31.5 ตารางเมตรมั้ง1ห้องนอน1ห้องน้ำ ก็คุณจะขายกี่บาทครับคุณนิกกี้ถ้า FC ขายอื่น3ล้านเลยได้เออ3ล้านเพราะว่าอยู่ปากซอยทองหล่อนะนี่คือวิวทองหล่อนะครับคอนโด3ล้านมีที่ไหนอ่ะลองเช็คราคาในเดี๋ยวอันเดี๋ยวในเน็ตกันก่อนได้ว่ามันประมาณไหนราคาตลาดเฉลี่ยตอนนี้ตารางเมตรละ 125,143 บาทนะครับนี่คือราคาตลาดตอนนี้คุณลองคูณ31ไปอ่ะโอ้โห3,800 3,800แล้วอ่ะนี่คือราคาตลาด3,800ใช่คือเราขายเลยเศรษฐกิจไม่ดีไงช่วงนี้มันก็ราคาตก3,200 3,300อะไรเงี้ยขายกันอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเรา3ล้านขาย3ล้านเลยก็คือแบบขายแบบไม่ได้แบบว่าเอากำไรหรือว่าเอาอะไรเลยนะช่วยซื้อหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าซื้อถ้าทุกคนซื้อไปแล้วเนี่ยผมจะได้มีเงินส่วนนึงไปซื้อบ้านไงเพราะว่าห้องนี้ผมพูดกับเมาส์ห้องนี้ผมพูดกับเมาส์ถ้าขายได้3ล้านเนี่ยผมก็จะได้แบ่งกับเมาส์มาคนละ1.5 ล้านใช่คุณก็เอาไปแต่งบ้านผมก็เอาไปซื้อบ้านอ๋อแต่ก็ยังไม่ได้ใช้หนี้อะไรนะยังเหรอยังถ้าได้เงินใช้หนี้ไม่ก็ถ่ายนาฬิกาคืนถ่ายนาฬิกาคืนอ๋อใช้หนี้เลยใช้หนี้ดิถ่ายนาฬิกาคืนผมก็จะได้มีนาฬิกาใส่แล้วก็ได้มีเงินไปซื้อบ้านมาโอเค FC ขาอื่นนะครับก็ทักมาเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้เบอร์ติดต่ออันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคิดว่าใช้เบอร์ใครนะครับก็ลองมาคุยกันดูก่อนนะครับหรือว่าใครอยากเช่าปล่อยเช่านะปล่อยเช่าปล่อยเช่าปล่อยเช่าเดือน13,000พออ่ะ 13,000 อ่ะ 13. เพราะว่าจริงๆแล้วเราปล่อยที่ 15,000 โดยปกติแล้วเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ใช่ตอนนี้ราคามันก็ถ้าเป็น FC ขาอื่น 12,500 อ่ะ 12,500 อ่ะ 12,000 เลยมั้ยฮะเอาไป 12,000 ไปอ่ะ FC ขาอื่นใครจะเช่า 12,000 ถูกเลยถูกโคตรๆแต่ถ้าเกิดเด็กที่อยากจะเช่าจริงๆ DM มาได้ว่าหนูอยากเช่าเดี๋ยวผมจะกันนี่พิจารณาเป็นพิเศษพิจารณาเป็นพิเศษเดี๋ยวผมส่วนต่างผมไม่เคลียร์มาเลยลองทักมาได้ทักมาได้นะครับใครอยากอยู่นะครับแถวนี้เดินทางสะดวก BTS อะไรก็อยู่ใกล้ MRT ก็อยู่ใกล้อ่ะโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยนะครับคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์มาได้นะครับว่าใครอยากเช่าใครอยากซื้อหรือว่าแนะนำให้ผมเก็บไว้ดีหรือว่าขายดีเพราะอีกไม่กี่เดือนผมก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่บ้านละโอเคเดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปฝากให้อันนี้ฝากไว้ให้ห้อง183นะครับครับเดี๋ยวเขามาเอาครับบอกว่าคุณเมาคุณนิกกี้ฝากไว้ให้ก็ได้เดี๋ยวให้เขามาพูดนะเนาะต้องพี่ฝากไว้ที่นี่หรือพี่สะพายเล่นก่อนก่อนก็ได้เอาไหมพี่สะพายก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาจะได้เห็นเอาไปแล้ว